สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากับคลิปแนวใหม่นะคะเป็น Grow Up Diary มันก็จะเป็นกิจกรรมแนวบล็อกแบบช้าๆมูดดีๆที่เราอยากจะเอามาเปิดเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะเพราะว่าคือตอนนี้จริงๆก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วก็เลยแบบมันจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่มีความโตขึ้นซอฟๆลงแต่ก็ยังคงแบบมีมูดแอนโทนดีๆสบายๆมาเติบอยู่ยังไม่ได้ซื้อมีดใหม่อย่างถูกต้องสักทีก็เลยอยากจะมาบล็อกยาวๆให้ดูกันนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งโตขึ้นใช่ไหมจะทำอะไรก็คือต้องยอมรับว่ามันเริ่มช้าลงนะคะทุกคนไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เราเริ่มเอนจอยกับสิ่งที่แบบใช้ไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันมากๆเลยได้แล้วน้ำกินตอนเช้าของเรานะคะเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นวันนี้เรามีภารกิจหลายอย่างมากเดี๋ยวจะแต่งตัวออกไปข้างนอกนะคะตั้งเดี๋ยววันนี้เรามีออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปย้อมผมซะหน่อยผมรู้สึกแบบมันจะออกเหลืองๆละ Let's go อย่างเดียวนะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ก็ม้วนเอาตลอดเลยI'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you, mother. I'm gonna just waste time right below your waistline. แต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการทำผมนะคะเรามีของเล่นใหม่ด้วยทุกคนนาราเป็นคนที่ชอบหนีบผมมากเรียกว่าหนีบแทบทุกวันอันนี้เป็นอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมของเลอซาช่าคือเขาออกมากระรองซีรีส์มาใหม่ทั้งหมด3รุ่น3สีนะคะส่วนนี้เป็นสีลาเวนเดอร์อุ๊ยสีเข้ากับเสื้อฉันเลยรุ่นนี้เป็นแบบออโต้โทวีสแกน25น้องไปเครื่องทำผมอัตโนมัตินะคะแบบทำรอนง่ายมากเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีเปิดก็เท่นะก็คือหมุนเอากึ๊กนี้แล้วไฟมันก็จะขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะหมุนได้2แนวก็คือเราใส่ช่อผมลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มให้แกนหมุนแบบนี้ได้เลยเห็นไหมทุกคนง่ายมากนะคะแล้วน้องก็จะออกมาเป็นรอนแบบนี้เลยรวดเร็วประหยัดเวลามากๆแล้วก็แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่หัดรอนผมนะคะรุ่นออโต้ทวิสแบบนี้ก็จะเหมาะมากเลยถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็นรอนแน่นรอนคลายก็แล้วแต่เราเลยนะคะตอนนี้มันอาจจะดูเป็นก้อนๆใช่ไหมแต่ว่าใช้หวีสั่งนี่อันนี้ข้างนี้คือที่สั่งแล้วนะคะดูสุขภาพดีเวอร์สั่งข้างโอ้ my god เด้งมากแล้วมากระลองซีรีส์เขาจะมีอีก2รุ่นซึ่งสีก็น่ารักมากเหมือนกันมีเครื่องหนีบผมเลอเซช่าเบบี้สีโรสแล้วก็เครื่องหนีบผมเลอเซช่าสเตทแอนด์โคลวันนี้สีมิ้นแล้วนะถ้าชอบของเลอซาช่านะคะคือแกนทำความร้อนของเขาอะเซรามิกจะช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอมันจะทำให้รอนผมของเราอยู่นานแล้วก็เลอซาช่ามีบริการหลังการขายด้วยนะคะพวกรับประกัน call center อะไรต่างๆเขาดูแลหลังการขายดีมากวันนี้เรามาซื้อหนังสือกันแล้วก็วรรณกรรมจ้ะ
I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm tired of this waste time. Like the world will waste time. Want you by my head. วันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนละค่ะตอนนี้เตียงเรามันจะออกไปเป็นสีม่วงๆเขียวๆใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นโทนชมพูหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเข้ากันไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเซตเดียวกันเลยเราซื้อเก็บแยกแล้วก็เอามารวมกันนะฮะอันนี้สีออกชมพูอันนี้สีออกเบจแล้วก็อันนี้เป็นลายดอกไม้ก็คือการจับยำกันมุ่งมั่นนั่นแหละนี่เราจะเอาดอกไม้นี้มาเปลี่ยนนะคะนี่คือมหาคลังสมบัติของดิฉันเองนะคะอันนี้เป็นที่มาร์กตาอันนี้ที่มาร์กผมอันนี้ทิชชู่เปียกแต่ฉันว่าการละลายสิวใดๆก็ดีขึ้นนะเธออาจจะเพราะแบบส่วนหนึ่งก็คือนัดหาหมอพรเกษมใช่ไหมก็กินยาฮอร์โมนด้วยแล้วก็สิวมันก็น้อยลงแล้วก็ใช้สกินแคร์ไม่เปลี่ยนอะไม่ค่อยเปลี่ยนตอนแรกมีแต่คนบอกว่าเออนัดเก่งนะมานอนบ้านนี้เองได้แบบคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกจริงๆก็นอนไม่ได้หรอกแต่ว่าพออยู่ไปสักพักนึงมันก็เริ่มชินบ้านทำงานเข้าห้องนู้นออกห้องนี้มันก็ชินใช่ไหมมันก็นอนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเหมือนอยู่หออะไรใดๆเหมือนอยู่ตอนเรียนเลยอะคือแบบอยู่คนเดียวทำกับข้าวทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเหนื่อยขึ้นบันไดแค่นึงบอกเลยทุกคนยิ่งแบบยิ่งเราโตขึ้นนะใช่ไหมการทำอะไรคนเดียวจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากซึ่งมันจะเริ่มเป็นตั้งแต่มหาลัยแล้วแหละเอาจริงแต่ว่าพอเรียนจบมาปุ๊บทำงานคือทุกอย่างคือเริ่มโซโล่ก็เป็นการใช้ชีวิตอีกแบบนึงเป็นเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มรูปแบบนะคะเมื่อกี้เราซื้อหนังสือกันมาแต่ว่ายังก่อนอ่านเล่มนี้ให้จบก่อนที่บอกว่าจะไปเรียนนี่ไม่ใช่ไปเรียนโทเด้อไปเรียนโทไม่ไหวจริงๆไปฟังนี่มาไปฟังช่อง The Secret Sauce ของพี่เคน The Standard มาใช่ไหมแล้วมันสปาร์คเขาบอกว่า
ไอเดี๋ยวนี้ความรู้เก่ามันหมดอายุไวเราต้องหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อให้ทันโลกนี่ก็แบบสปิริตแรงกล้าก็เลยไปลงเรียนคอร์สสั้นในต่างๆมาบทที่3ครับผมเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่คลิปที่คุณจะอัปโหลดนะเขาแนะนำว่าให้อัปโหลดคลิปไอ้พวกนี้ครับอย่างน้อย3คลิปต่ออาทิตย์ครับให้ดูคลิปของคุณในบางที่ทำแบบที่คุณดูเสร็จแล้วมันแบบโอ้ยนี่ก็จะเป็นคลิป Go Up Diary ของเรานะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้เลยแบบว่า vibe mood ดีๆช้าๆเป็นกิจกรรมของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโอ้ประมาณนั้นนะคะก็คือแบบจะอยู่เป็นเพื่อนได้แบบยาวๆทั้งวันทั้งวันแบบนี้เลยก็ใครชอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเราจะได้ทำกันอีกเนาะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย